าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็กลัวแล้วก็กังวลหลังจากมีข่าวบอกว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่กระจายไปหลายจังหวัดในประเทศนี้แล้ววัคซีนที่มีอยู่รับมือได้ไหมอุ่นใจแค่ไหนติดตามหาคำตอบพร้อมกันในรู้สู้โควิดครับรู้สู้โควิดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูลบอกว่าในตอนนี้เนี่ยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเทศไทยเนี่ยพบว่ามีสายพันธุ์โควิดที่น่าเป็นห่วงอยู่หลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษรวมถึงเดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียตามหน้าจอที่กระจายไปหลายจังหวัด235รายรวมไปถึงเบต้านะฮะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ซึ่งตอนนี้พบในบางพื้นที่ที่ภาคใต้หลายคนสงสัยครับระบาดแบบนี้วัคซีนที่เรามีคือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาณขณะนี้เอาอยู่จริงใช่ไหมฟังคำตอบและคำยืนยันครับในปัจจุบันก็คิดว่าวัคซีนเนี่ยมีส่วนในการป้องกันสายพันธุ์ที่ได้กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามวัคซีนจะเป็นหนทางที่เราจะชนะโรคโควิด-19 ถึงแม้พวกเราจะฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬารวมถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาท่านยืนยันนะครับคุณผู้ชมและย้ำข้อมูลแบบนี้ว่าวัคซีนที่ประเทศไทยมีอยู่ณตอนนี้ทั้ง2ชนิดที่ทยอยฉีดเนี่ยนะฮะมั่นใจว่าสามารถที่จะรับมือกับสายพันธุ์ของโควิด-19 ที่กำลังระบาดได้แน่นอนและเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจครับยังคงต้องเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดก็คือใส่หน้ากากเว้นระยะล้างมือลดไปในพื้นที่ชุมชนและคนเยอะๆนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันในช่วงรู้สู้โควิดสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ